ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านเลยนะครับเอาละครับแม่ยกนี้ธีรพงศ์ครับไม่ให้ยอดกล้าเนี่ยต่อยหมัดแล้วนะครับโอ้ดูจับวงในเลยครับเริ่มจะใช้ความสูงยาวให้เป็นประโยชน์แล้วตอนนี้ส่วนยอดกล้าครับแม่ถือว่าทำเกมมาดีครับในยก2ยกโอ้เจอเข่าซ้ายครับแม่อัดเข้าลำตัวครับเข่านี้แต่ไม่หยุดนะครับไม่ท้อยอดกล้านี่ครับหมัดครับทีมงานพิจินดีตอนนี้เนี่ย3นักชกขุนพลสากลครับมีคิวชิงแชมป์แล้วก็ป้องกันแชมป์ทุกคนนะครับถือว่าการต่อยหมัดไม่เป็น2รองใครอยู่แล้วครับเดินลุยนะครับยอดกล้าแม่โอ้โหโดนเข่าโอ้โหจังหวะกระซวกเข่านี่น่ากลัวเลยครับธีรพงศ์เอ้าโดนหมัดเข้าไปครับแม่วันนี้ยอดกล้านี่เน้นกำปั้นซ้ายครับเอาล่ะครับใครอยู่ใครไปซ้ายไปก่อนนะครับทางด้านธีรพงศ์รูปร่างช่วงชกนี่178เซน115ปอนด์นี่ไม่น่าจะมีเตี้ยกว่าใครแล้วครับในแผ่นดินไทยนี่ครับมาเพราะฉะนั้นยอดกล้าครับฝ่ายน้ำเงินรุ่นพี่นี่ครับมาต้องใช้ลูกหนักลูกแรงครับโอ้โหดูครับมาแต่ว่าธีรพงศ์ละแกคืนมาแต่ละเม็ดก็โอ้โหหนักแรงไหนครับนี่ครับมาถูกชงสุกทางเลยครับฝ่ายแดงตีคู่กันมาเลยครับเดี๋ยวดูว่าใครจะหลุดโค้งก่อนกันเอาครับอาวุธเนี่ยแลกกันทุกจังหวะคนหนึ่งเอาแล้วเริ่มจะโชว์ในเรื่องความเร็วเหมือนกันครับธีรพงศ์ส่วนยอดกล้าครับเหมือนเดิมครับต้องเดินชนครับรูปร่างเสียเปรียบมีเขย่าก่อนดื่มด้วยครับเพื่อรสชาติที่เข้มข้นมากขึ้นครับวงในยกนี้ยก4แล้วนะครับคู่เอกนำรายการของเราครับดูธีรพงศ์จะเดินหน้าเน้นเข่าแม่เพราะว่าแทงซ้ายทีต่อทีนี้อาจจะไม่ได้เปรียบเปลี่ยนเปลี่ยนแผนเอ้าว่าเพราะโดนในแล้วยอดกล้าจะไปแม่ยืนตัวแข็งไม่ได้นะครับโอ้โหดูครับแม่โมเมนตัมนี่มันพลิกไปพลิกมาโอ้โหดูโอ้นี่ครับมาตอนนี้ยอดกล้าซ้ายปลายโอ้โหแล้วตอนนี้ธีรพงศ์นี่ครับแหมประกบในครับมาจะควบจะโชว์จะฉายแต่ว่าแหมยอดกล้าแกก็แหมเบียดติดชิดไปไม่ให้ตีได้ทันหมัดอีกครับอาจารย์กีรศิลป์แกะแยกก่อนนี่แหละครับแบบนี้ครับนี่ครับคู่เอกเพชรยินดีมาอีกแล้วครับวงในของธีรพงศ์โอ้เสียบได้นี่เด้งไม่หยุดเลยครับแหมยอดกล้าต้องดิ้นหน่อยครับโอ้ตอนนี้นี่เจอซอยเข่าโอ้โหดูครับแม่แล้วขย่มด้วยครับทางด้านธีรพงศ์ยกสุดท้ายนะครับผู้เอกนำรายการของเราครับธีรพงศ์มาเจอกวาดล่างครับโอ้โหล้มเสียงดังเลยครับตัวใหญ่ลุกขึ้นมาแล้วก็ต้องมายกแข้งยกขาไม่ค่อยขึ้นนะครับธีรพงศ์แต่ว่ามีอัดฉีดจากพี่ๆมานะครับก็บอกหลักแสนเลยครับธีรพงศ์โอ้แต่ว่าตอนนี้ยอดกล้าไม่อยากอยู่ใกล้แต่ว่าพออยู่ระยะประชิดแกก็หันรวบเอาไว้เลยครับเอาธีรพงศ์มาจับลากมาเหลี่ยมไปหันหลังให้ซะอีกครับธีรพงศ์จะมีสักชุดหรือเปล่าครับมุมแดงอย่างธีรพงศ์ครับเหลือยก4ต้นๆนี่ทำมาน่ากลัวเลยนะครับมาเจอซ้าย2แข้งนะครับก่อนจ่าครับแต่ตอนนี้นี่ยังย่ามใจไม่ได้นะครับเอาครับยังมีแรงอยู่ครับธีรพงศ์ไม่โต้นี่โดนเข่านะครับเอาเข่ามาอีกแล้วครับจังหวะล็อกตีเข่านี่ทำได้ดีเลยนะครับธีรพงศ์ไปสุดท้ายท้ายสุดก็ไปที่มุมน้ำเงินครับยอดกล้าพอวิเศษยิมครับเป็นฝ่ายเอาชนะรุ่นน้องอย่างธีรพงศ์ไกรศิลป์บ็อกซิ่งยิมไปได้แบบดูเดือดร้าวใจเลยครับ